แล้วพอรวยนะคะสาวๆกำลังเป็นปลื้มชื่นชมกับช็อกโกแลตที่อร่อยคือจริงแล้วหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้จริงๆค่ะความรวยก็หยุดไม่ได้ค่ะไอเดียดีๆหยุดไม่ได้เพราะเขาบอกว่ายิ่งเรามีไอเดียดีๆมากเท่าไหร่แล้วยิ่งสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นเท่านั้นอย่างไอเดียที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณน้าคุณหลานนะคะที่ช่วยกันแล้วก็คิดกันออกมาเป็นความประทับใจในวัยเด็กที่ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันแล้วกลายเป็นอาชีพด้วยเขาเรียกมันว่าโมเดลชีวิตค่ะไปติดตามกันได้แจ๋วพารวยค่ะที่เราพาคุณผู้ชมมาชมวันนี้นะคะเป็นของอาหลานนะคะก็คือคุณวลีรัตน์และคุณพัศรวัฒนธาดากุลค่ะใช้ชื่อผลงานว่าโมเดลชีวิตนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากกระดาษชนิดหนาทนทานผสมผสานกับวัสดุตกแต่งชนิดต่างๆเพื่อสื่อถึงความประทับใจในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของลูกค้านะคะที่มาของผลงานนี้ต้องย้อนกันกลับไปยาวไกล20กว่าปีก่อนเลยทีเดียวค่ะคุณวลีรัตน์เองนี่นะคะก็เป็นเหมือนแม่บ้านชอบงานเย็บปักถักร้อยชอบงานประดิษฐ์ต่างๆเลี้ยงหลานไปด้วยในระหว่างทำงานบ้านนะคะแล้วก็มีการประดิษฐ์นะคะเขาเรียกว่าของเล่นให้กับลูกหลานเนี่ยนะคะโดยเขาบอกว่าหลานเนี่ยชอบเล่นตุ๊กตาบาร์บี้สมัยนั้นบาร์บี้เนี่ยไม่มีเฟอร์นิเจอร์ครบครันเหมือนยุคนี้ก็มีการใช่แล้วก็มีการประดิษฐ์ประดอยให้หลานนะคะก็ลองประดิษฐ์ชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับบาร์บี้ให้หลานสาวเล่นปรากฏว่าโอ้โหหลานสาวก็ประทับใจนะคะจุดเริ่มต้นพอคุณพัศรซึ่งเป็นหลานเนี่ยโตไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็มาลบเราให้คุณอาเนี่ยนะคะประดิษฐ์ชิ้นงานแบบนี้ให้เป็นของขวัญเพื่อนๆนะคะในเทศกาลสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันปีใหม่เพิ่มรายละเอียดลงไปอย่างสมมติเพื่อนชอบเลี้ยงน้องหมาน่ารักก็ให้ประดิษฐ์น้องหมาให้ด้วยคือเรียกได้ว่ามันมีชีวิตมากโดดความโดดเด่นของชิ้นงานเนี่ยคือลูกค้าสามารถถ่ายทอดความรู้สึกดีๆให้คนพิเศษผ่านสิ่งที่เราเรียกกันว่าโมเดลชีวิตนะคะคือจะมีการจำลองสถานที่ชีวิตผู้คนรายละเอียดต่างๆผ่านวัสดุประเภทกระดาษเนื้อแข็งรวมถึงตัวตุ๊กตาสุดแสนน่ารักนะคะทำได้หลายโอกาสนะคะเรียกได้ว่าแค่คุณคิดจะให้ของขวัญแก่กันและกันเนี่ยคุณสามารถสั่งงานได้แล้วนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เรียกได้ว่ามีกันแทบทุกกลุ่มเลยนะคะส่วนใหญ่ก็ซื้อหม้อเป็นของขวัญให้แก่กันและกันเพราะว่าเป็นงานพิเศษแล้วนี่คือสั่งพิเศษเพื่อคนพิเศษโดยเฉพาะถ้ามันประทับใจไปแล้วเห็นแล้วอุ๊ยที่เราเจอกันจริงๆมันมีความหลังมันมีอดีตให้เราส่วนราคาที่เราสามารถซื้อได้มีตั้งแต่250บาทไปจนถึง 5,000 บาทอยู่ที่รายละเอียดของชิ้นงานอยู่ที่ขนาดของชิ้นงานว่าจะมากมายแค่ไหนอย่างไรลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของชิ้นงานอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้นะคะที่แฟนเพจ www.facebook.com/ktdoll นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ0875033030นะคะ0875033030และวันนี้เจ้าของไอเดียของเราคุณอาคุณหลานมาอยู่ในรายการของเราแล้วนะคะคุณวลีรัตน์วัฒนธาดาคุณและคุณพระสองวัฒนธาดาคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีทั้งสองท่านเลยคือจริงๆแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะของต่างๆเหล่านี้ประดิษฐ์ให้คุณหลานเล่นตั้งแต่สมัยเด็กๆสมัยนั้นคือหมายความว่าหลานชอบเล่นตุ๊กตาใช่ไหมคะแต่ว่าตุ๊กตาสมัยนั้นก็ไม่ได้มีไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรตอนนั้นชิ้นงานแรกๆที่คุณอาประดิษฐ์ให้หลานๆเล่นนี่ทำอะไรเป็นส่วนประกอบให้กับตุ๊กตาบ้างคะเฟอร์นิเจอร์เป็นโซฟาเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นห้องน้ำทำทุกอย่างเลยแล้วเราไปเรียนวิธีการทำมาจากไหนคะไม่ได้เรียนค่ะคือเราสังเกตจากของจริงแล้วเราก็คิดว่าเราจะย่อมันลงมาอย่างไรใช้วัสดุคือทำเหมือนของจริงเลยแต่ว่าย่อไซส์ย่อส่วนมาแต่ทีนี้เราไม่ได้เรียนด้านนี้คือเรียกได้ว่าเหมือนกับเราเป็นช่างอย่างนี้อย่างอันนี้ก็คือมีตอนปัจจุบันนี้จะมีพวกงานไม้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะกระดาษที่เราใช้สมัยก่อนเป็นกระดาษเป็นวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์เดี๋ยวนี้เป็นวอลเปเปอร์แล้วเอามาทำแล้วกระดาษพวกเนื้อหนาๆพวกหนาๆนี่ก็คือเอามาทำเป็นฐานตัวฐานนี้สามารถยกได้ไหมคะเดี๋ยวได้ค่ะให้คุณผู้ชมได้ดูนี่ค่ะตัวนี้คือจะเอามาทำเป็นฐานเพื่อรองนะคะแล้วจากนั้นสิ่งที่เราจะมาตกแต่งต่อเติมก็จะมีมากมายหลายอย่างนะคะความโดดเด่นของชิ้นงานก็คือเราสามารถจำลองชีวิตของคนคนนั้นได้เห็นน้องพัศรเองบอกว่าเริ่มแรกเลยจุดไอเดียก็คือทำไปให้เพื่อนใช่ทำไปให้เพื่อนแล้วเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างคะเพื่อนก็อุ๊ยตื่นเต้นมีชิ้นเดียวเป็นของเขาเองแล้วก็เห็นว่าเป็นชีวิตของเขาโอ้เราเห็นบอกว่าถ้าสมมติเพื่อนคนไหนชอบน้องหมามีน้องหมาก็เอาน้องหมาตัวนั้นแหละมาอยู่ในโมเดลนั้นด้วยใช่ค่ะเขาจะบอกได้ว่าขอน้องหมาเขาแบบเป็นสะโพกด้านซ้ายมีจุดดำนะอะไรพวกนี้แบบ
เราสามารถลงรายละเอียดให้เขาได้ค่ะคือให้มันมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นและสามารถบ่งบอกได้ว่านี่คือน้องหมาตัวนั้นนะคะแล้วไปยังไงยังไงมันถึงได้กลายมาเป็นแบบอาชีพหรือว่าทำขายเป็นชิ้นเป็นอันแบบนี้ค่ะคือจุดเริ่มต้นก็คือเราอยากลองเอาลง Instagram ก่อนคือลองเห็นว่าเอาชิ้นที่คุณอาทำไว้อ่ะค่ะลองเอามาลองดูให้คนอื่นชื่นชมแล้วก็มีคนติดต่อเข้ามาบอกว่าเขาขอให้ทำตามชีวิตเขาบ้างได้ไหมเขาอยากจะให้ของขวัญแฟนค่ะเราก็เลยแบบเริ่มทำเป็นชิ้นแรกให้เขาถ้าจะทำเป็นสวนดอกไม้สวยๆเหมือนงานดอกไม้เชียงรายเชียงรายดอกไม้งามผู้หญิงผู้ชายจูอยู่พี่ปอจะทำให้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ทำได้ทำได้หมดเลยเหมาะมากเลยแล้วตัวชิ้นงานของเขารายละเอียดต่างๆอย่างพวกน้องหมงน้องหมาอย่างเงี้ยตัววัสดุที่เรามาขึ้นรูปอันนี้เป็นเหมือนพวกเปเปอร์มาเช่แปะๆอะไรไม่ใช่ค่ะเป็นดินเอามาปั้นบางชิ้นจะเป็นดินน้ำมันบางชิ้นก็จะเป็นดินญี่ปุ่นอันนั้นดินน้ำมันนี่คือปั้นแล้วคุณผู้ชมใช่ปั้นแล้วโอ้โหคุณอาไม่ได้เรียนอะไรเลยเหรอไม่ได้เรียนค่ะคือที่บ้านเลี้ยงหมาด้วยค่ะเราจะรู้ท่าทางเขาอยู่แล้วไม่คือปั้นออกมาแล้วได้เหมือนน่ารักมันคือมันเป็นเหมือนมันฟรีฟอร์มแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูสิเหมือนมากนี่ย้ำนะว่าคุณอาไม่ได้เรียนวิธีการทำแต่มันมาจากหัวใจมันปั้นมาด้วยหัวใจแล้วความยากของงานมันอยู่ที่อะไรยังไงบอกเลยได้ไหมว่าชื่นชมเพราะว่างานนี้เริ่มจากความรักใช่รักหลานใช่จึงทำต้องแล้วก็ส่งต่อความรักให้คนอื่นไปเรื่อยๆอย่างชิ้นงานที่เห็นเนี่ยนะคะเราจะมีรายละเอียดของงานเยอะมากเลยนะคะนาก็สารพัดเลยอันนี้ก็คืออยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนอย่างไรวันนี้เรามีจัดให้ดูด้วยนะคะมีใครอยากจับแม่ฝนมากเลยมาเร็วมาจัดกันไปส่งฝนนะไม่ใช่จัดจริงๆน้องฝนนี่เขามีน้องหมาคือดิฉันอยากไปดูแจ๋วอ่ะเขาทำแจ๋วน่ารักนี่ที่รายละเอียดที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นสิ่งที่เราประทับใจใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้กล้องดูเพราะว่าพี่เขาจำลองได้เหมือนมากตอนนี้ฉากข้างหลังของเรานะคะเป็นกุหลาบสวยๆจากไทยเปเปอร์ซึ่งเขาก็มีกุหลาบให้ด้วยแล้วก็มีแจกตรงนี้ด้วยนะกุหลาบไม่เท่าไหร่มีแจกันด้วยมีอย่างหมดเลยมีโต๊ะข้างหลังโต๊ะข้างหลังดูสิเหมือนมากมีโต๊ะอินช่างได้เหมือนมากๆเลยที่สำคัญพี่ปอมีตีนว่าแค่ขนาดนั้นนะคะนี่คือรายละเอียดที่เรียกว่าต้องสังเกตว่ามันคืออะไรยังไงนะคะแล้วก็ทำออกมาทีนี้ตรงนี้มีชิ้นงานรออยู่แล้วนะคะอันนี้เราจะทำเป็นอะไรยังไงอันนี้จะเป็นรูปผู้หญิงค่ะอยู่ในสวนนะคะผู้หญิงอยู่ในสวนคือพักผ่อนแล้วก็มีสมาชิกของเขาเนี่ยเหมือนมาคนเลยค่ะมันปุกตังของฝนชื่อว่าตัวนี้เป็นชื่อว่าอ้วนๆแล้วก็ตีนี้เลยเป๊ะเลยเหมือนปุกตังใช่ค่ะชื่ออะไรปุกตังกับปุกตังเนี่ยตัวชื่อแช่ใช่ค่ะพอฝนทำงานมาเสร็จก็ใส่ปุกตังเลยลองทำเลยได้ไหมคะเห็นเรามีการด้วยการนี่คือเราเอาไว้แปะคือเริ่มต้นเดี๋ยวเราต้องอยู่ข้างเสียงด้วยต้องจะได้เห็นวิธีการทำด้วยอันนี้แล้วก็น้องฝนจะได้ไหมคะสมมติว่าฝนอยากจะวางตรงไหนก็วางสมมติว่าเราจัดวางอย่างนี้จัดวางอย่างนี้เราก็ติดกาวนี่ของที่กาวนะคะตรงแถวริมๆใช่ไหมคะทางทั่วเลยก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องติดตัวอะไรจ้ะปื๊บแค่นี้อยู่แล้วเหรอคะอยู่ค่ะน่ารักค่ะนี่เลยแตะเลยเดี๋ยวน้องหมาจะช่วยให้วันนี้พี่ชูสนามแล้วแบบว่าปูเสือจะไม่ประทับใจได้ยังไงอะถ้าเกิดสมมติว่าเขาแบบนั่งปูเสือในสนามอย่างเงี้ยปูเสือเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีจานส้มตำแล้วก็อันนี้อันนั้นมันชีวิตที่ชีวิตเนอะคือเวลาที่เราให้ใครนี่มันน่ารักมันเห็นรายละเอียดชีวิตเขาอะแล้วเราก็เนี่ยอย่างเห็นสมมติเราเป็นคนเนี้ยหมอนใบนี้มันก็เป็นหมอนที่บ้านเราที่เราทำใช่อะไรเงี้ยสีก็ประทับใจอะเนาะแล้วก็มีแมวอันนี้น่ารักดูสิถ้าสมมติหนุ่มสาวเขาไปเจอกันแล้วก็มีป้ายที่ไหนเป็นช็อตขี่น่ารักมากพี่ปองมีไม่ค่าช็อตแบบตรงนี้ขี่คอเหรอค่ะไม่มีของพี่ปอนี่อาจจะชอบอันนี้นะคะจำได้ไหมว่าวันหนึ่งพี่เคยคลุกกับสนามแบบคาปูนอนหงายท้องอย่างนี้วันนั้นพี่มีความไม่สุขขนาดไหนที่รู้ไหมพี่ขับเป็นสุนัขพี่ค่ะนี่ไงพี่เล็กกำลังเลี้ยงปลาคาร์ฟซึ่งรักมากกว่าเมียเออใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเมียไม่อยู่ได้ไหมนี่มันเป็นภาพความประทับใจตรงไหนนี่ดูนี่ใกล้เสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะคุณดูสิสวยจริงๆคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้แฟนเพจไว้ก่อนนะคะลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันจริงๆแล้วเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยอย่างที่ดาวพูดนะคะว่าคือมันมีจุดเริ่มต้นมาจากความรักจริงๆนะคะแฟนเพจก็คือ www.facebook.com/ktdor นะคะ k ที่สะกดด้วย k a t iE
นะคะแล้วก็ DOWL นะคะ www.facebook.com/ktdraw นะคะหมายเลขก็คือ0875033030น่ารักมากอ่ะรับรองได้เลยว่าผู้รับได้ไปถูกใจแน่นอนมันไม่ซ้ำใครสั่งนานไหมคะกว่าจะได้แต่ละชิ้นนานไหมคะไม่นานค่ะไม่นานประมาณ1อาทิตย์แล้วเราต้องเตรียมอะไรไหมคะอย่างเช่นรูปถ่ายหรืออะไรเงี้ยใช่ค่ะลูกค้าจะต้องส่งรูปมาให้เราส่งรูป reference เดี๋ยวคุณจะใช้บริการนะคะเดี๋ยวขอดูสถานที่จริงเออได้มันไส้อะบอกมีรูปแบบนี้เหมือนกันนะแต่หลังจากถ่ายเสร็จนี่โยนภรรยาลงน้ำเป็นภาพสุดท้ายก่อนจ้ะแล้วถ้าเราจะเสร็จแล้วน่ารักจังน่ารักมากอุปกรณ์พวกนี้คือเราแล้วแต่เราหาซื้อมาจากไหนอันนี้ก็บางอย่างจะตุจักสนุกแล้วคนเจอได้เขาต้องไปเลือกซื้ออุ้ยดูสิครับจริงๆโต๊ะใบโปรดหมอนใบโปรดชนะตัวโปรดมีขนมนี่อย่างชิ้นงานที่ฝนทำอย่างเงี้ยเซ็ตแล้วเสร็จราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะแมวอย่างนี้ประมาณ 1,000 ค่ะ 1,000 เท่าไหร่อีกเยอะเนาะน่ารักใครก็ค่ะน่ารักมากแมวอยู่บนหัวไหมเกาะอีกไม่แล้วแล้วดูรองเท้าแตะบ้านนั้นมันแมวบ้านพี่แล้วรองเท้าแตะน่ารักมากแมวเลี้ยงหมาเต็มไปหมดแล้วมาดีเลยค่ะนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาออกรายการแจ๋วทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าความรักความห่วงใยนะคะมันสามารถสร้างสรรค์เป็นอาชีพได้แล้วไอเดียแบบนี้ไม่ต้องกลัวใครก๊อปปี้เพราะว่ามันไม่สามารถเรียนแบบได้ชิ้นเดียวในโลกมันคือชิ้นเดียวในโลกแล้วนี่ไม่ได้เรียนศิลปะใดๆแต่อาศัยใจล้วนๆนะคะทำงานออกมามันเห็นถึงความรักที่อยู่ในงานจริงๆค่ะยอดค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากนะคะเป็นของขวัญปีใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่สร้างความประทับใจได้มากทีเดียวค่ะวันนี้เราจะลาไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะฉลองคริสต์มาสค่ะกับ God Bless You นะคะกับแจ๋วด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากวาซินี่ด้วยค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ